ตำนานภูเฒ่าภูนางเป็นนิยายความรักที่บ่ส้มว่างระหว่างคนกับยักษ์ผู้คนในท้องถิ่นได้เอาภูเข้าและแม่น้ำมาเป็นซากในการเล่าเรื่องจนเหตุให้พื้นที่แห่งนี้ได้รับการคุ้มครองจากองค์การยูเนสโกในปี1995ในมื้อนี้เฮามาฮู้จักกับภูเฒ่าภูนางและพื้นที่โดยฮอบในรูปแบบการบันทึกสไตล์ของพ่อยนี่คือ1ใน10สถานที่และกิจกรรมที่จะเฮ็ดให้เฮาเข้าใจโลกภาพลายคือพอเท่าค่ายตัวนกตัวตัวนี้อยู่นี่ก็มีบ่ไม่มีบ่มีจักอันเลยเมื่อกี้ก็ได้เห็นปลายที่เพิ่นได้เขียนที่เล่าเรื่องของตำนานชาวพุทธเซนโดยเฉพาะคนฟังนี้จะรู้จักกันดีเนาะอันนี้ก็เป็นตำนานฮักเพิ่นได้เล่าผ่านของเซตเทิลเมนต์เรียกว่าเอาตัวของภูเขานี่นะมาเป็นซากในการเล่าเรื่องถ้าผู้ใดสนใจเรื่องของท้าวพุทธเสนและนางกวางฮีเนี่ยเนาะเดี๋ยวค่อยสิแปะลิงก์ในการอ่านเรื่องนี้ให้เบิ่งเนาะเป็นเว็บไซต์ดอกเดี๋ยวค่อยจะแปะลิงก์ไว้ให้เด้อผู้ใดสิจะมาทางนี้นะสามารถนั่งรถข้ามฟากมาได้เนาะจะเป็นขี่รถทีบหรือว่าขี่รถจักรก็สามารถย่างมาก็ได้เนาะสามารถลงมาจากท่าเรือนั้นได้เลยเนาะแล้วก็ขึ้นมาละกันยางสมวิวได้เลยนี่เป็นวัดเสียงแม่นวัดเสียงแม่นในนามก่อนมันชื่อว่าวัดเสียงยืนไสยะเศรษฐารามเนาะมีคำที่เป็นคำเปรียบเปรยของอันวัดแห่งนี้เช่นกันเป็นเมืองแห่งส้วงสวรรค์เนาะซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไสยะเศรษฐาธิราชเนาะวาวกับลิ้นติดพันๆกันเนาะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือลักษณะสถาปัตยกรรมของวัดเสียงแมนนั่นเองเนาะตุจาสังเกตเห็นซุ้มประตูนี้ปะเป็นซุ้มประตูเดียวที่งามอีลี่เนาะเป็นประตูที่เฮาจะเห็นศิลปะอยู่ทางลานหนาเสียงตุงเนี่ยจะมีประตูแบบนี้ลายเนาะก็คือเอาปูนมาปั้นเป็นลวดลายเป็นดอกแล้วหลังจากนั้นก็เอาแลกเกอร์ลงแล้วก็ลงความคำปิวเนาะก็จะได้รูปทางลักษณะนี้เนาะงามอีลี่เป็นประตูเดียวที่ยังเก่าแก่และยังเลื่อนลอดฮอดณปัจจุบันมันบอกได้เลยว่าอันฮัสุเจ้าถ่ายว่ามันว่าเป็นตัวสัตว์ประเภทได้เนาะลองถ่ายมาเบิ่งเนาะถ้าผู้ใดถ่ายทึกการที่มาบ้านเสียงเมียนนี่ก็คือมาวัดแห่งนี้ก็คือนี่สุเจ้าเห็นนี่บ่มีเป็นโตเบิ่งออกว่ามันโตยังเนาะอันนี้ก็คือเป็นที่จริงก็เพิ่นก็สิได้จินตนาการมาจากโตซิ่งหั่นแหละแต่ว่าความคราฟความน่าหักข้องคนลงวางคนนี้เฮ็ดสัตว์ออกมาเป็นแบบจิวามากะมาจิวาแมวกะแมวที่เฝ้าเป็นยังเป็นซิ่งกะว่าเป็นซิ่งได้เนาะน่าหักดีมักมาถ่ายรูปกับตัวนี้แหละจุดหมายปลายทางที่เฮาจะขึ้นมาเบิ่งคือเมืองจอมเพชรนี่แห่งนี้เนาะค่อยนึกเห็นภาพภาพหนึ่งทีเป็นภาพถ่ายเก่าๆเนาะปลายศตวรรษที่18เนาะก็คือจะมีมุมหนึ่งที่ถ่ายเห็นและเห็นเกี่ยวกับหลวงพ่อบาทเนาะถ้าเสิร์ชใน Google ก็จะเห็นซึ่งเขาจะขึ้นไปแล้วไปเบิ่งมุมนั้นว่าเออมันจะคือกันบ่เดี๋ยวจะเอาอันรูปภาพนั้นขึ้นมาให้เบิ่งพร้อมขึ้นมาก็สิเห็นแบบนี้เลยนี่คือในมุมที่ค่อยว่าเนาะเพื่ออ่านหนังสือเราไปเจอรูปเก่าตัวหนึ่งเนาะอยู่เส้นบานเซงเมียนไม่ได้เนาะน้ำมะพร้าวซึ้งใจพอเย็นเย็นหอมหอมอ
งามอิลี่ปัตตานีวัดลองโคนนี่ก็เป็นวัดหนึ่งที่มีความสำคัญในราชวงศ์คนที่จะขึ้นของราชกันมาปฏิบัติธรรมอยู่วัดแห่งนี้เนาะฉะนั้นก็ชื่อว่าเป็นวัดที่มีฮิสตอรี่ที่ค่อนข้างจะบ่ธรรมดาเนาะเมื่อก่อนวัดนี้นี่นะชื่อว่าวัดลองขันเนาะวัดลองขันมันมาจากไสก็คือมันมีน้ำห้วยซ่องใต้ที่ออกมาจากภูคล้องภูนางเชื่อกันว่าวัดนี้เป็นน้ำที่ออกมาจากอวัยวะเพศของนางกวางฮีฉะนั้นก็เลยเฮ็ดให้ว่ามีความเชื่อกันว่าถ้าเพื่อได้กินน้ำกินน้ำตัวนี้ไปก็คือจะเฮ็ดให้ขันเป็นคนขันเนาะแต่กานั่นแหละหลังจากนั้นก็คืออีกหนึ่งส่วนประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจก็คือวัดแห่งนี้ได้ถือเป็นจุดศูนย์รวมของฮ้อจีนว่าซั่นซะซึ่งตอนนั้นมีสงครามเกี่ยวกับศึกฮ้อนะถ้าเป็นภาษาเป็นว่าศึกฮ้อก็คือเพิ่นได้สร้างวัดแห่งนี้เป็นท่านทัพในการไปตีศึกอยู่ฝั่งล่วงพบางมันมีเรื่องสตอรี่เล่าอย่างที่เหตุไทยมีการบันทึกในประวัติศาสตร์และมีการบันทึกที่เป็นจิตรกรรมฝ้าผนังเซิร์กพ่อนี่นะเพิ่นกำลังนอนอยู่ที่วัดแห่งนี้เพิ่นกระทึกพี่สร้างนางไม้นี่แหละมาดึงแข้งดึงขาเนาะดึงแบบให้เป็นระบบระเบียบมั่วบ่เท่ากันจังซี่นะก็คือพี่ก็ดึงไปดึงมาให้เป็นระบบระเบียบเนาะฉะนั้นจึงได้แต้มอันฮูปทหารของจีนใส่โตทางด้านหน้าของซิมวัดเลยเนาะและเฮาขี่รถมาอีกจังหน่อยเฮาก็สิได้เห็นวัดถ้ำเนาะวัดแห่งนี้ชื่อว่าวัดถ้ำสักกรินเนาะก็คือทางด้านในก็จะเป็นถ้ำนี่แหละก็คือเป็นวัดถ้ำแท้ๆเนาะแล้วก็จะมีพระพุทธรูปที่เพิ่นได้เอามาปะไว้เนาะพระพุทธรูปที่พังแล้วพระพุทธรูปที่เสี้ยนหักหรือว่าแค้นกุดจังซี่นะเพิ่นก็จะได้มาไว้วัดนี้เนาะเพิ่นสิบ่ทิ่มเนาะสำหรับพระพุทธรูปคล้ายๆคือกับอยู่ถ้ำติ่งเนาะในโลกพระผ่าเขาก็จะมีอยู่3ถ้ำที่เพิ่นได้เอาพระพุทธรูปไปวางไว้ลักษณะนี้ก็คือถ้ำติ่งวัดถ้ำแห่งนี้แล้วก็ถ้ำพระตัดเกยอีกถ้ำหนึ่งเนาะที่เพิ่นเอาพระพุทธรูปไปปะไว้วัดนี้นี่ขนาดเพิ่นก็จะได้มีในทุกๆเช้าเนาะเพิ่นจะได้ขี่เรือข้ามไปแต่เช้าเนาะไปบินทบาทอยู่ฝั่งในเมืองก็คือจะถ้าพระได้ตักบาทอยู่ทางในเมืองเนาะก็คือวัดถ้ำแห่งนี้แหละจะเป็นวัดเลดที่ไปตักบาตรอยู่เส้นกลางเนาะตอนนี้เนาะค่อยกำลังจะไปวัดน้องสักเกียวเนาะเบิ่งนี่วัดน้องสักเกียวนี่ก็เบิ่งลักษณะอ้นทานนี่ค่อยกาเป็นคนล่องพระบางนี่สื่อๆลาลาเนาะเท่ๆแต่ก็บ่ได้เคยขึ้นไปสักการะบูชาที่วัดน้องสักเกียวสักเทือเนาะมื้อนี้มีโอกาสได้มาก็เลยจะไปให้หอดไปให้ถึงที่เนาะวัดน้องสักเกียวมาหอดเราเนาะนี่ก็เป็นวัดสุดท้ายเนาะในการท่องเที่ยวของบ้านเซิงเมนเนี่ยเนาะวัดน้องสักเกียวแห่งนี้เนาะมีลักษณะพิเศษไล่ๆก็คือมีน้องซ่องน้องและน้องซ่องน้องนี่ก็คืออยู่ในจุดสูงสุดของภูเขาพอดีซึ่งเป็นที่มาของคำว่าวัดน้องสักเกียวถ้าย้อนกลับไปเนาะฮิสตอรี่จักน้อยหนึ่งเนาะวัดน้องสักเกียวนี่ได้มีบันทึกหลักฐานคังเลในการสร้างก็คือในปี1657ซึ่งเป็นวัดที่นั่งสมาธิหรือวัยนั่งกรรมฐานแท้นอนเนื่องจากว่ามันเป็นวัดป่าและที่สำคัญมันห่างจากไกลจากผู้คนถ้าอันยากมานั่งสมาธินี่ก็แน่นอนเนาะพระอาจารย์เพิ่นก็จะมีซ่อนให้อยู่แล้วเนาะอยู่ในวัดแห่งนี้เนาะฉะนั้นเฮาไปเบิ่งพื้นที่ว่ามีน่าสนใจแบบใดเนาะวิวทางด้านลุงก็จะได้เห็นเป็นวิวแม่น้ำโขงแล้วก็เป็นวิวเมืองคลองล่วงพระบางเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจหลายเนาะเซตเทิลเมนต์ตัวนี้และนี่ก็คือตัวที่เป็นซิมเก่าเนาะซึ่งน่าจะถูกทำลายมาโดนแล้วเนาะเบิ่งลักษณะเป็นซากของอาคารลักษณะนี้โดยเนาะสำหรับทางบ้านเสียงแม่เนี่ยนะค่อยคิดว่าก็ยังมีพื้นที่อื่นที่น่าสนใจ
ที่ค่อยกันยังบ่ได้ไปฮอดเนาะอย่างเช่นอาจจะอย่างเลาะตามแคมน้ําเบิ่งวิถีชีวิตของชุมชนการปลูกผักการอันหาปลาผู้คนที่ใช้ชีวิตร่วมกับแม่น้ําหั่นน่ะอันนี้ค่อยกันยังบ่ได้ไปเพราะว่าตอนนี้นี่มันก็มืดก่อนว่าซั่นซะฉะนั้นเนาะถ้าเพื่อได้มีโอกาสก็ตามเก็บได้เนาะแต่ละสถานที่ที่ค่อยไปนี่ค่อยคิดว่ามันก็ได้บางสิ่งบางอย่างในการที่เราจะเข้าใจในชุมชนได้เรียนรู้นําชุมชนว่าใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติร่วมกับการเป็นเขตมรดกอ่ะก็จะมีวิถีชีวิตกันสายแบบได้ล่ะรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบได้ถ้ามีโอกาสได้มาโลกฮอบางก็บ่ควรพลาดเนาะนอกจากบ้านนี้เนาะมันก็ยังมีหลายๆบ้านที่อยู่ตามแม่น้ําคลองเนาะเป็นบ้านทางบ้านจันใต้บ้านจันเนื้อเนาะจะอยู่ทางนั้นทางใต้เนาะก็จะมีลักษณะพิเศษอย่างนึงเนาะเขาจะเอาเฮ็ดเป็นบ้านปั้นให้เนาะตั้งแต่มีบันทึกมาเนาะตั้งแต่สมัยพระเจ้าฟ้างุ่มเนาะซึ่งก็ได้ไล่ศตวรรษเลยเนาะถ้าเพื่อได้มีโอกาสที่อยากจะไปเยี่ยมชมหรือว่าอยากจะไปเห็นเหตุการณ์ปั้นหม้อปั้นให้เนาะก็สามารถไปทางบ้านจานเนื้อได้เลยเนาะก็อยู่ติดกับฝั่งซิงแมนเฮานี่ล่ะเหมือนเดิมเนาะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อได้มาการท่องเที่ยวแบบนี้หรือว่าค่อยลืมจุดได้ไปสิ่งที่ค่อยว่าหั่นน่ะก็คือถ้ามันข้อมูลหรือประวัติมันมีการคลาดเคลื่อนนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เนาะค่อยพร้อมที่จะหาฟังและก็พร้อมที่จะปรับปรุงเพื่อให้ตัวเองนี่สามารถสื่อสารให้กับคนอื่นได้ดีขึ้นเนาะแล้วก็ถ้าหากมักคลิปนี้เนาะก็ค่อยก็ข้อเป็นกำลังใจค่อยได้จากเล็กน้อยเนาะโดยการกดไลฟ์กด Subscribe กดกระดิ่งเนาะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเนาะสำหรับคลิปในโรงพยาบาล10สถานที่ที่บ่ควรพลาดในโรงพยาบาลจะเป็นสถานที่ได้ต่อไปนะก็ค่อยก็ขอให้ฝากติดตามกันไว้ได้นะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนเด้อสบายดี